คุณผู้ชมเคยปวดหัวไหมคะอย่างแรกเลยที่ควรสังเกตอาการของเรานะคะว่าเราปวดหัวแบบไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นปวดทั้งหัวปวดตุ๊บๆนะคะหรือว่าปวดข้างเดียวนะคะเพราะว่าหลายคนนะคะก็คงจะกลัวว่าเราจะเป็นไมเกรนหรือเปล่าเพราะว่าการปวดไมเกรนเนี่ยถือว่าเป็นที่สุดของการปวดหัวเลยก็ว่าได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้วุ้นเลยพาคุณผู้ชมมาที่โรงพยาบาลเวชธานีเพื่อมาหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้กันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วตอนนี้นะคะมันก็อยู่กับนายแพทย์ชยานุชิตชยางสุนั่นเองนะคะซึ่งเป็นอายุรแพทย์เฉพาะทางด้านสมองค่ะปกติที่คุณเคยทราบมานะคะว่าการปวดไมเกรนเนี่ยคือการปวดศีรษะข้างเดียวจริงๆแล้วเนี่ยการปวดไมเกรนเนี่ยจะมีอาการแบบไหนคะจะเป็นลักษณะของการปวดศีรษะที่เป็นข้างเดียวนะครับแต่ว่าก็มีบางคนที่จะเป็นทั้งสองข้างได้อาการปวดนี่ก็จะเป็นค่อนข้างรุนแรงนะครับที่มีลักษณะของการปวดคล้ายๆกับเหมือนหัวใจเต้นปวดตุ๊บๆอย่างนั้นนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการเป็นก็จะค่อนข้างนานพอสมควรนะครับตั้งแต่4ชั่วโมงจนถึง3วันนะครับถ้าไม่ได้รับการรักษาค่ะแล้วถ้าเราเริ่มมีอาการปวดศีรษะแล้วเนี่ยนะคะปวดขนาดไหนถึงควรจะรีบมาพบแพทย์เลยคะจริงๆแล้วอาการที่ควรจะรีบมาพบแพทย์คือความปวดที่เป็นลักษณะของการปวดที่รุนแรงมากอาจจะมีไข้ด้วยนะครับมีอาการคอแข็งนะครับมีอาการเกี่ยวกับเรื่องความจำที่เหมือนกับอยู่ดีๆเราลืมหรือว่าจำเหตุการณ์อะไรไม่ได้หลังจากที่มีอาการปวดนะครับหรือว่ามีอาการอ่อนแรงนะครับของแขนขาข้างใดข้างหนึ่งของสมองนะครับหรือว่าอาจจะมีอาการอย่างอื่นเช่นตามองเห็นไม่ชัดนะครับหรือว่ามองเห็นภาพซ้อนมีอาการของการหน้าเบี้ยวปากเบี้ยวเดินเซ็งครับแขนขาอ่อนแรงพวกนี้คืออาการที่มาจากข้างในสมองถ้ามีอาการอย่างนี้ต้องรีบมาโรงพยาบาลแล้วอย่างนี้สาเหตุของการปวดหัวปวดศีรษะเนี่ยนะคะคืออะไรคะคือสมองคนเราปกติก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับมีสมองอยู่แล้วก็ธรรมดาแล้วก็จะมีเป็นกระโหลกศีรษะครับที่หุ้มทั้งหมดนะครับถ้ามีอะไรที่ผิดปกติที่เกิดมาจากข้างในสมองเองนะครับก็มักจะทำให้มีกดกับตัวเนื้อสมองซึ่งตรงนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการตรวจร่างกายที่ผิดปกติหรือมีการผิดปกติที่ผมกล่าวไปแล้วเช่นอ่อนแรงคลื่นซีดหรือว่าชาหรือว่าตามองเห็นไม่ชัดเองนะครับทางแพทย์และทางโรงพยาบาลนะคะมีวิธีวินิจฉัยรักษาโรคนี้ได้ยังไงบ้างคะปัจจุบันเราจะใช้การตรวจเป็นเอ็กซเรย์นะครับก็จะมีทั้ง2 อย่างทั้งเป็นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองนะครับหรือว่าเป็นการเอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสมองนะครับก็สามารถแยกโรคได้นะครับว่าเป็นความผิดปกติที่เกิดจากภายในสมองหรือเปล่าอย่างไมเกรนเนี่ยนะคะมีวิธีรักษาหายขาดไหมคะแล้วก็ถ้าเกิดก่อนที่จะเป็นเนี่ยมีวิธีป้องกันที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงโรคนี้ยังไงบ้างคะปัจจุบันยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้นะครับคือแต่ว่าเราจะมียาที่ใช้ในการเหมือนกับควบคุมอาการนะครับที่ทำให้ความถี่ในการปวดน้อยลงนะครับปัจจัยที่ควรหลีกเลี่ยงนะครับที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอาการได้บ่อยนะครับก็คือเช่นว่าอันที่1คือการนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะครับคือพยายามหลีกเลี่ยงการมีสิ่งที่ทำให้เครียดนะครับก็คือจะช่วยลดอาการของอาการปวดไมเกรนได้นะครับการที่ทานอาหารนะครับก็ควรจะทานอาหารให้ตรงเวลาก็จะมีส่วนแล้วก็อาหารบางอย่างนะครับก็ควรหลีกเลี่ยงเช่นในบางคนนะครับที่มีอาการจากการที่ทานอาหารพวกกาแฟหรือชาหรือว่ามีส่วนประกอบของชีสก็จะทำให้เกิดอาการของการปวดศีรษะได้นะครับในบางคนก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับแล้วก็การที่หลีกเลี่ยงที่มีแสงสว่างจ้ามากๆนะครับหรือมีไฟกระพริบการใช้ยารักษานะครับก็ควรจะให้ปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับไม่ควรจะซื้อยาทานเองนะครับค่ะเพราะฉะนั้นนะคะต้องดูแลตัวเองให้ดีนะคะเพราะว่าการปวดไมเกรนเนี่ยถือว่าเป็นที่สุดของการปวดหัวแล้วนะคะมันออกกำลังกายนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพให้ดีเสมอนะคะแล้วก็ถ้ามีอาการเบื้องต้นก็รีบมาพบแพทย์แล้วกันค่ะยังวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะสำหรับนายแพทย์ชยานุชิตชยางสุนะคะอายุรแพทย์เฉพาะทางด้านสมองโรงพยาบาลเวชธานีค่ะขอบคุณค่ะ